สวัสดีวิรุณเมกาดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องตัว ROG Ally นะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นไฟ M กันดูนะฮะอันนี้ก็เล่นไฟ M จริงๆเลยนะคุณดูเพราะผมเข้าเซิร์ฟAsgard City นะท่านผู้ชมนะวิธีการลงเจ้าตัวเกมไฟ M ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับบวกกับเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมนะราคา 25,000 นะครับเล่นได้นะท่านผู้ชมนะอยู่ที่ประมาณ50ถึง80เฟรมเลยนะท่านผู้ชมนะแรงอยู่นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสเปคกันก่อนนะครับสเปคเนี่ยในส่วนของ CPU เนี่ยจะเป็น Ryzen Z1 Extreme นะท่านผู้ชมนะเป็น Ryzen Z1 Extreme นะครับในส่วนของ CPU นะฮะแล้วก็มี8คอร์16เทรดนะครับ8คอร์16เทรดอัพพุต 5.1 กิกะเฮิรตซ์นะเทียบเท่ากับพวก Ryzen 7000 อ่ะก็คือมันเป็น CPU ของจาก Ryzen 7000 นะแล้วก็มีแรม16กิกนะครับ LPDDR5 นะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น RDNA 32 CU นะครับความแรงฟล็อปของเครื่องนะฮะท่านผู้ชมนะสมรรถภาพของเครื่องนี่จะอยู่ที่ประมาณ 8.6 เทราฟล็อปนะรวมทั้งเครื่องนะครับไม่ได้รวมแค่การ์ดจอนะฮะความแรงจะสูงสุดอยู่ที่ 8.6 เทราฟล็อปนะครับแรงเกือบเท่ากับ PS5 นะ PS5 จะอยู่ 10.3 เทราฟล็อปนะครับแรงกว่า Nintendo ถึง20เท่านะ Nintendo จะอยู่ 0.5 0.4 เทราฟล็อปนะครับแล้วก็แรงกว่า PS4 นะครับประมาณเกือบ10เท่านะครับประมาณ8เท่านะครับ PS4 นี่จะอยู่ที่1.45 เทราฟล็อปนะครับแรงกว่า Steam Deck 2เท่านะท่านผู้ชมโหดก็ตรึงนะฮะแล้วก็มาบอกในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมี40วัตต์อาวนะ40วัตต์อาวเนี่ยแบตเตอรี่มันเป็นลิเธียมไอออนนะครับ 3.7 โวลต์ 4เซลล์นะฮะแล้วก็มันจะมีความจุอยู่ประมาณ 18,000 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับแบตนี่อยู่ได้นาน1-2 ชั่วโมงนะถ้าเป็นแบบเกม AAA นะครับ1-2 ชั่วโมงเหมือนโน้ตบุ๊กติดแอนไลท์อะไรพวกนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะแต่จริงๆอ่ะเราใช้ในส่วนของ power bank ที่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น PD charger นะ65วัตต์นะครับนี่ power bank ตัวนี้นะอันนี้ผมทิ้งไว้ให้นะเป็น ZMI นะครับ 25,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้ประมาณ90วัตต์อาวนะจะอยู่ได้เพิ่มอีกประมาณ2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าใช้คู่กับตัวนี้นะฮะแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนี้นะครับมีหน้าจอ7นิ้วนะครับหน้าจอ7นิ้วนะเป็น LCD นะครับ IPS refresh rate 120เฮิรตซ์นะ120เฮิรตซ์นะครับลำโพงซ้ายขวานะ Dolby Atmos Mode นะลำโพงดีมากนะลมนี่เขาจะดูดเข้าจากด้านหลังนะครับออกด้านบนนะท่านผู้ชมดูดเข้าจากด้านหลังออกด้านบนนะครับลมเนี่ยข้างบนค่อนข้างที่จะร้อนสามารถที่จะปรับโหมด CPU อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะปรับโหมดได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเราสามารถที่จะปรับความแรงของ CPU ได้นะท่านผู้ชมนะมันจะมีในส่วนของ10วัตต์นะครับ15วัตต์แล้วก็25วัตต์นะผมแนะนำนะถ้าต้องการเอาแรงๆเนี่ยปรับ15วัตต์นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของ AMD RSR ตรงนี้ด้วยนะมันจะเพิ่มความแรงของเครื่องได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ฟังก์ชันนะ AMD RSR นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมแบตเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่ามันจะลดอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันอยู่ที่เจ้าตัวสายชาร์จเราด้วยนะสายชาร์จของผมเนี่ยเป็นสายชาร์จของจากทาง ROG นะครับมันจะเปิดโหมด30วัตต์ได้แต่ว่าอันนี้ผมต่อด็อกนะของทางโกโจโดนะผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปให้น้องสามารถต่อออกจออะไรพวกนี้ได้เฮ้ยมีพระด้วยว่าคนดูโคตรหนุนโคตรตึงนี่เห็นไหมเฟรมเรทนะครับอันนี้คนเยอะๆนะประมาณ50นะครับไม่ต่ำกว่า50เลยนะนี่คนเยอะๆนี่ให้ดูนี่คนเยอะๆนะครับคนเยอะก็ยังไหวนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าฟาร์มกันสักหน่อยละกันเฟิร์ฟรู้สึกว่าอันนี้ของผมมันเต็มเฮ้ยเราสามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูนะนี่เปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพราะมันมีไมค์อยู่ในตัวนะไมค์ซ้ายขวาอยู่ในตัวนะครับฟาร์มนอกบ้านได้เลยนะครับอันนี้เรามานั่งฟาร์มได้นะแต่ว่าของผมรู้สึกว่าของมันจะเต็มนะครับกระเป๋าผมเต็มแล้วนี่ดูนะผมจะไปขายอัญมณีกันนะครับนี่ขายอัญมณีดีกว่าไปตลาดโลกกันเลยดีกว่าเราอยู่มาในเบอร์เอสการ์เดลซีดีเย้ตัวเครื่องนี่ประมาณ 25,000 นะครับ 25,000 นะลิงก์ซื้ออยู่ในหน้าคำใหญ่ใต้คลิปนะศูนย์ไทยนะครับแรงตัวนี้ผมบอกเลยแรงนะครับแต่ข้อเสียก็คือแบตเรื่องแบตเนี่ยแบตมันน้อยไปหน่อยประมาณ 10,000 มิลลิแอมป์นี่อยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับเจ้าตัวพวกเครื่องนี้นะครับแต่ว่าค่ายอื่นเขาก็ประมาณ 70-80 วัตต์อาวอะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยมีคนลินฮอร์ดาคนโหดกว่าที่ไปนี่เราสามารถดูมอนิเตอร์ได้นะมุมบนซ้ายมือก็ได้หรือด้านล่างซ้ายมือก็ได้นะครับนี่ผมเขียนไว้แล้วแล้วนึงนะผมขอดูก่อนดีแมพผมต้องไปตลาดโลกสินะตลาดโลกอยู่น้อยเนา
นี่นี่ตลาดโลกอยู่นี่นะครับครับมาร์กเลยเห็นไหมเล่นได้นะชิวๆเลยนะหลายคนถามพี่มันเสียงอะไรอ่ะเสียงฝนหรือเสียงเกมมันเป็นเสียงลำโพงนะอันนี้เสียงฝนนะครับเสียงฝนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังมันมีช่วงฝนตกไงคนดูนี่เราก็สามารถปรับได้นะครับนี่นี่คือเสียงฝนนะทีนี้ด็อกผมมันมีพัดลมด้านหลังในตัวนะครับผมจะเปิดพัดลมเสริมนะครับดูอุณหภูมินะอุณหภูมิ90อะไรเงี้ยถามว่าร้อนไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ผมเปิดพัดลมเสริมเอานะครับพัดลมจากด้านหลังนะไปเราจะไปขายของกันสักหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยเห็นไหมห้าสิบเฟรมนะต้องไปชมชิวๆหรือเราจะใช้จอยเล่นก็ได้เห็นไหมใช้จอยก็ได้นี่แล้วแต่นะแล้วแต่คนถนัดนะใช้จอยก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะถ้าเล่นไฟเอ็มอ่ะใช้จอยอ่ะเล่นไฟเอ็มใช้เมาส์คีย์บอร์ดดีกว่านะครับมันจะพิ้วกว่าเอ้ยแหม่งเมื่อยมาลงตัวรถพอดีไปพี่เปิดหน่อยครับเปิดหน่อยฮาฟูแหมมันเป็นเครื่องฮาฟูนอกบ้านนะคนดูนะเป็นเครื่องไว้ฮาฟูนอกบ้านนะครับไว้แบบแอคตรึงแอคเทแอคโรหน่อยละกันนอกบ้านอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวครับสวยไปเรซิโก้มันจะกลับไปเมืองนะฮะเห็นไหมพอขับมาในเมืองนะครับไม่ได้เจอคนเยอะอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณ 50-60 เฟรมนะมันอยู่ที่ช่วงนะฮะที่จริงเราปรับถ้ารู้สึกว่าพี่มันยังลื่นไม่พอนะเราก็สามารถที่จะลดได้นะลดความละเอียดจอนี่มันเป็น Full HD 1000เนาะเราก็ปรับได้ในนี้เลยนะครับมันจะมีบอกอยู่นะตัวนี้ปรับได้นะครับ Resolution เป็น 720p เฟรมเรทก็ขึ้นเป็น70-100เลยนะคนดูโอ้โหถือว่าแรงนะครับคือแรงใกล้ๆเคียงกับพร้อมตั้งโต๊ะแล้วนะฮะทุกวันนี้นะแล้วมีการ์ดจอในตัวด้วยนะครับการ์ดจอแบบ iGPU อะไรพวกเนี้ยเค้าเรียกการ์ดจอ APU นะครับฝั่งชิปถ้าเป็น AMD จะเรียก APU นะถ้าเป็น Intel เขาจะเรียก iGPU นะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมีการ์ดจอฝั่งในตัวเฮ้ยๆมันเก่าแท้คนดูถั่วมันเก่าแท้ไอ้หนุ่มก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะนี่เล่นได้นะครับอันนี้ยังไม่ถึงกลางวันนะเดี๋ยวผมจะลองอัดไปถึงกลางวันนะครับเราสามารถอัดหน้าจอเล่นไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้สามารถที่สตรีมได้ด้วยในเครื่องเดียวได้เลยนะเพราะมันมีแรมเยอะอยู่นะครับแรม16กิกเลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นไฟเอ็มนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะคุณลุงนะใครอยากซื้อก็ไปซื้อมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเด้อสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพี่โคชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า